คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเห็นแมวยืนสองขาไหมไม่เคยอ่ะคุณไม่เคยเห็นเหรอเคยเห็นแต่หมาน้องหมาเฮ้ยแมวยืนสองขาก็เยอะได้เหรอได้ได้ได้แต่ว่าแมวตัวนี้ฮะคือแบบยืนแบบยืนสองขาเป็นพิเศษอ่ะพิเศษขนาดไหนลองชมดูครับคุณผู้ชมดูสิฮะดูดิยืนแปลกมาล่ะไหนๆทีมงานขอตอนต้นอีกทีสิเฮ้ยมันยืนได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนหมีดูดิยืนตรงมากเหมือนคนนะใช่นี่ตัดต่อหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปของจริงฮะของประเทศแคนาดาแล้วจังหวะที่น้องค่อยๆสโลว์ลงก็เหมือนไงเอ้าเฮ้ยนุชนุชมองเราอยู่เหรอแหมนุชรู้หมดเลยว่าเรากำลังจะเป็นมนุษย์เราค่อยๆหดลงมาก็ได้ยิ่งเราเป็นแมวเราเป็นแมวนุชเห็นเราไหมล่ะเราน่ารักนะเดี๋ยวนุชไปปุ๊บเราจะยืนสองขาต่อนะนุชนะเออนะครับคนคนนี้นะฮะโพสต์ใน TikTok ฮะแล้วก็พิมพ์บอกว่าทุกคนฉันจับได้ว่าแมวของฉันกำลังจะกลายเป็นคนภายในไม่กี่นาทีนี้ฉันควรจะดูต่อไหมหรือฉันไม่ควรจะดูต่อเลยเออแล้วแมวหันมาเห็นเจ้าของฮะอุ้ยเหมือนถูกจับได้หดลงดีกว่าเราต้องยืนสี่ขานี่นาลืมตัวไปนะฮะอาจจะปลอมตัวมาจากดาวไหนก็ไม่รู้ได้นะครับคนดูไป 4.5 ล้านวิวฮะแซวกันใหญ่เลยบอกดูสิตกใจจนค่อยๆกลายร่างกลับมาเป็นแมวอีกนิดเดียวฮะถ้าหากว่าเนี่ยยังแบบว่าไม่เห็นว่าคนมองนะเขาบอกอีก5วิเปลี่ยนเป็นคนแล้วนะอันนี้คือคุณคิดเองผมคิดเองผมเพ้อเจ้อของผมเอออีก5วิเปลี่ยนเป็นคนแล้วฮะแล้วดูคลิปเนี่ยเฮ้ยเจอคนว่ะเฮ้ยไม่ได้ผมดูหนังไซไฟดูเยอะดูเยอะไปนิดนึงพวกเอเลี่ยนอะไรเงี้ยกลับมานะแฝงร่างเออเนี่ยสุดท้ายกลับมาเป็นแมวเหมือนเดิมบางคนก็บอกโอ๊ยน่ารักจังเลยน่ารักตรงไหนตอนที่ค่อยๆหดตัวลงมาเออมันสไลด์ลงมาช้าช้ามันยืดตัวได้อะไรยาวน่ารักนะน่ารักนะ